สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานนิปปอนอาร์ตนะคะวันนี้น้ำจะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปรยทานรูปหงส์กันนะคะอันนี้นี่คือรูปหงส์ใช้ริบบิ้นเบอร์5นะคะไซส์กำลังเหมาะกับการโปรยทานนะคะส่วนตัวนี้ใช้ไซส์เบอร์9ตัวจะใหญ่กว่าเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้จะสอนโดยใช้เบอร์9นะคะจะได้เห็นกันชัดๆเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะใช้ริบบิ้นเบอร์9นะคะ2สีหรือถ้าจะใช้สีเดียวกันก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะให้เห็นกันชัดๆนะคะเบอร์9ความยาวประมาณ19นิ้วนะคะหรือใครจะสั้นจะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบสำหรับเบอร์5ความยาวประมาณ15นิ้วค่ะเราก็มาเริ่มกันนะคะริบบิ้นเบอร์9จากปลายตรงนี้นะคะเราวัดมาประมาณ4นิ้วกะเอานะคะประมาณนี้ส่วนนี้ก็คือปีกนะคะเราจะใช้เทสใส่นะคะขั้นไว้หน่อยหนึ่งประมาณนี้นะคะก็ตัดออกอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เวลาเราแบ่งริบบิ้นมันฉีกนะคะริบบิ้นเราก็จะอยู่ประมาณนี้มีเทคนิคแนะนำนิดนึงนะคะเห็นไหมว่าริบบิ้นมันจะโค้งไปทางนี้เห็นไหมคะแนะนำให้ทำด้านนี้เลยค่ะด้านโค้งแบบนี้เลยนะคะติดทั้ง2เส้นเลยนะคะเรามาทำทีละเส้นติดแล้วนะคะเทปสายอยู่ตรงนี้เราก็มาแบ่งริบบิ้นเป็น4เส้นอันนี้ก็กะเอานะคะกึ่งกลางประมาณนี้นะคะเราก็แบ่งเห็นไหมคะพอถึงจุดนี้ริบบิ้นก็จะสุดพอดีอันนี้สาธิตวิธีแบ่งแบบใช้มือเลยนะคะได้แล้วเห็นไหมคะทำแบบนี้ทั้ง2สีเลยค่ะเห็นไหมคะสีเขียวก็แบ่งมาแล้วเรียบร้อยโอเคเริ่มจากสีเขียวก่อนแล้วกันนะคะสีเขียวอันนี้เอาด้านโค้งนะคะตั้งลงมีทั้งหมด1 2 3 4 4เส้นเริ่มจากเส้นซ้ายสุดนะคะเส้นนี้นะพับเฉียงประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะพับเฉียงแล้วกรีดให้เป็นรอยแบบนี้จากนั้นเราก็ขัดกันค่ะขัดไปด้านหลังเห็นไหมคะแบบนี้เมื่อกี้แบบนี้ใช่ไหมคะเราให้มันไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังดูลักษณะนี้นะคะจากนั้นเส้นต่อไปนะคะพับเฉียงมาในลักษณะเส้นเดียวเหมือนกันกับเส้นแรกนะคะแล้วก็กรีดให้เป็นรอยตรงนี้ก็จะเสมอกันเห็นไหมคะเป็นแนวเดียวกันเลยจากนั้นก็ไปด้านหลังนะคะก็มาด้านหน้าโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะเส้นที่1พักไว้ก่อนต่อไปเรามาทำเส้นสีชมพูกันนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่านิดนึงตรงนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเส้นสีเขียวเราเอาด้านนี้ใช่ไหมคะเรามาทำส่วนเส้นสีชมพูเราจะกลับด้านเอาด้านที่งอเนี่ยค่ะขึ้นมาทำนะคะเราจะทำด้านโค้งนี้เส้นซ้ายสุดนะคะพาดพับเฉียงแล้วก็กรีดให้เป็นรอยนะคะจากนั้นก็ขัดไปด้านหลัง
ถัดกลับมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังนะคะแบบนี้ต่อไปเส้นถัดมานะคะพับเฉียงแล้วก็กรีดให้เป็นรอยเห็นไหมคะมันจะเสมอกันจากนั้นก็ขัดไปด้านหลังขัดกลับมาด้านหน้าโอเคได้แล้วเห็นไหมคะได้สองสีแล้วขั้นตอนจากนั้นนะคะเอาเส้นที่โค้งมาเข้าด้านหน้าเนี่ยค่ะความลงแบบนี้นั้นเส้นสีเขียวความลงแบบนี้นะคะทับจับมาในลักษณะนี้แล้วก็วางทับไปเลยค่ะเราจะขัดกันนะคะประมาณนี้นะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะสองเส้นสีเขียวทางขวามือกับเส้นสีชมพูทางด้านซ้ายขัดกันนะคะเริ่มจากเส้นในนะคะทับแล้วก็ลอดเห็นไหมคะต่อไปเส้นนอกนะคะลอดแล้วก็มาทับได้แล้ว1จุดต่อไปมาเส้นด้านล่างคู่ด้านล่างนะคะคู่ด้านล่างเส้นสีเขียวด้านในนะคะลอดแล้วก็ทับเส้นสีเขียวด้านนอกนะคะทับแล้วก็มาลอดแล้วก็มาขยับให้ชิดกันโอเคก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะจากนั้นเราก็นำเหรียญนะคะวางไว้ตรงกลางแล้วก็เอาเทปใสแปะทับตัวเหรียญให้ติดปีกตรงปีกด้วยนะคะเพื่อเป็นการยึดเหรียญแบบนี้นะคะโอเคต่อไปเรามาเริ่มทำตัวกันนะคะเดี๋ยวนับก่อนอันนี้เส้นที่1เส้นที่2 3 4 5 6 7 8นะคะหมุนวนตามเข็มนาฬิกานะคะเส้นที่1ที่2นะคะโค้งมาแบบนี้เห็นไหมคะกลับมาประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครไม่ถนัดใช้กิ๊บหนีบช่วยก็ได้นะคะต่อไป3 4 3 4จริงๆแล้วคือเราจะพาดมาแบบนี้แต่เราจะทำทีละเส้นเริ่มจากเส้นที่3นะคะเส้นที่3นี่ลอดแล้วก็ทับประมาณนี้นะคะประมาณนี้เห็นไหมคะต่อไปเส้นที่4ค่ะเมื่อกี้ลอดแล้วใช่ไหมแล้วก็ทับแล้วก็ลอดทำยังไงก็ได้ค่ะให้ขัดกันได้แบบนี้ต่อไป5กับ6นะคะเส้นที่5ลอดแล้วก็ทับเห็นไหมคะตามรูปเลยนะคะเส้นที่6ค่ะเส้นที่6ทับแล้วก็ลอดทันไหมคะประมาณนี้นะคะต่อไปบิดเฉียงนิดนึงคู่นี้เราจะทำเส้นที่8ก่อนนะคะก็คือเส้นที่8เส้นนี้เส้นที่8เราจะเฉียงไปด้านนี้เราก็จะขัดกันค่ะทับลอดแล้วก็ทับแล้วก็ลอดแบบนี้นะคะเส้นที่7ค่ะจะเป็นเส้นสุดท้ายที่ขัดกันก็ลอดทับลอดทับนะคะเป็นลายขัดธรรมดานะคะนี่ได้แล้วก็ดึงให้กระชับนิดนึงเอาลูนิดนึงนะคะประมาณนี้ยังไม่เสร็จจากนั้นเห็นช่องตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวเริ่มคู่นี้ก่อนเนาะช่องสีชมพู2เส้น
แบบนี้นะคะเราจะเอาฝั่งสีเขียวเนี่ยค่ะสองเส้นนี้เข้ามาทางฝั่งนี้ทำทีละเส้นนะคะเริ่มจากเส้นในกันนะคะเส้นที่อยู่ชิดกับสีชมพูลอดแล้วก็ทับเห็นไหมคะมันจะขัดกันต่อไปอีกเส้นหนึ่งทับแล้วก็ลอดเสร็จแล้วด้านหนึ่งต่อมาตะแคงค่ะมาอีกด้านหนึ่งก็คือสีเขียวสองเส้นนี้เราก็จะเอาเส้นสีชมพูสองเส้นนี้สอดมาแบบนี้นะคะทำทีละเส้นเส้นนี้ต้องทับแล้วก็ลอดเห็นไหมสังเกตจากลายขัดง่ายๆนะคะเส้นต่อไปลอดแล้วก็ทับอ่ะประมาณนี้ทำแบบเดียวกันตรงหัวด้วยนะคะแบบเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวนำจับให้ดูนะคะคู่นี้เห็นไหมคะเอาเส้นสีเขียวเนี่ยค่ะสอดเข้าไปเริ่มจากเส้นด้านในนะคะทีนี้ก็ต้องทับแล้วก็ลอดเห็นไหมคะลองมาวัดกันดูขัดกันจริงเส้นต่อไปลอดแล้วก็ทับได้แล้วนะข้างหนึ่งต่อมาอีกข้างหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยสีเขียวเราจะเอาเส้นสีชมพูสอดเข้าไปนะคะทำทีละเส้นนะอันนี้ลอดแล้วก็ทับต่อไปทับแล้วก็ลอดจะได้ลักษณะประมาณนี้เราก็จะมาดึงริบบิ้นแต่ละเส้นนะคะดึงทีละเส้นดึงเป็นคู่ก็ได้ค่ะดึงหางแล้วก็มาดึงหัวอันนี้ตะแคงนิดนึงนะคะง่ายดีดึงทีละเส้นนะคะหัวบ้างท้ายบ้างหัวบ้างท้ายบ้างนะคะให้ชิดที่สุดค่ะค่อยไล่ไปนะคะอันไหนหลวมเกินก็ดึงหน่อยอันไหนแน่นไปก็คลายนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะให้ตัวตรงนี้ไม่มีช่องนะคะนิดนึงโอเคก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เห็นไหมคะเป็นตัวแล้วนะคะจากนั้นคว่ำลงค่ะสังเกตไหมคะว่าปีกมันจะงอนอัตโนมัติเลยนี่นะคะจากนั้นเราทำตรงหัวกันก่อนนะคะหัวนี่ก็คือเราจะรวบทั้งหมด4เส้นเข้าหาด้วยกันเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรวบมาเลยเป็นแบบนี้ถ้าใครไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวมันลื่นอะไรเงี้ยให้ใช้เทปใสค่ะพันไว้หน่อยล็อกไว้หน่อยนึงประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นี่แหละค่ะจับคอไว้แล้วเอานิ้วชี้นะคะวางทาบแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาริบบิ้นหมุนวนเป็นลักษณะแบบนี้เอาใหม่นะคะนิ้วชี้ทาบลงริบบิ้นหมุนวนปึ๊บเป็นแบบนี้แล้วก็ยัดเข้ามาด้านในเป็นการมัดปากริบบิ้นเอ้ยปากหงนะคะความยาวของคอนี่แล้วแต่จะชอบนะคะคอสั้นคอยาวแล้วแต่เลยค่ะตามชอบเราก็ลูดริบบิ้นให้มันแน่นๆสมมุติว่าประมาณนี้นะคะกดเลยค่ะได้แล้วเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยค่ะตัดให้เป็นรูปปาก
โอเคเราจะได้ปากมาแล้วเห็นไหมคะอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้แต่งเทปใส่นิดนึงนะคะโอเคส่วนตรงหางนี้ก็เหมือนกันนะคะรวบมาเลยค่ะหรือใครจะปล่อยก็ได้นะคะอันนี้แนวน้ำรวบให้ดูนะคะอ่ะรวบมาสี่เส้นเหมือนตรงคอเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ใช้เทปใสพันไว้อีกหน่อยนึงก็จะได้ลักษณะนี้นะคะส่วนปีกเราจะมาตัดแต่งด้วยกรรไกรซิกแซกนะคะอันนี้นำใช้กรรไกรฟันโค้งนะคะได้นะคะปีกหนึ่งส่วนด้านนี้ถ้าเป็นกรรไกรฟันโค้งห้ามตัดแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าตัดแบบนี้มันจะลายมันจะคว่ำไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นกรรไกรฟันปลานะคะตัดได้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องคว่ำเอ้ยหงายนะคะแล้วก็ตัดปีกมันก็จะเป็นเหมือนกันเห็นไหมคะรอยหยักเหมือนกันส่วนตรงหางค่ะก็แค่ใช้ลายกรรไกรนะคะรูดให้โค้งโค้งโค้งมากโค้งน้อยก็ตามชอบเลยนะคะทุกเส้นเลยค่ะก็จะได้โค้งฟ้านี่เห็นไหมคะง่ายมากไม่ยากนะคะอันนี้ขนาดใส่เหรียญบาทถึงเหรียญ10นะคะแต่ถ้าเป็นไซส์เบอร์5นะคะขนาดกำลังน่ารักใส่ได้เหรียญบาทนะคะเหรียญ2บาทก็พอได้อยู่อ่ะชอบไซส์ไหนขนาดไหนก็อย่าลืมลองทำกันนะคะไม่ยากเลยสวยด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปต่อไปจะมาแนะนำเทคนิคหรือวิธีการสอนแบบไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ